ถัดไปนะครับว่าด้วยเรื่อง convection หรือว่าการพาความร้อนนะครับการพาความร้อนเนี่ยก็ต้องการมันก็จะมี fluid นะครับคือของไหลซึ่งเป็นได้ทั้งของเหลวหรือว่าก๊าซนะครับซึ่งเคลื่อนที่อิสระเนาะระหว่างวัตถุร้อนหรือเย็นนะครับใน convection ก็จะประกอบด้วย1คือต้องมีของไหล2คือต้องมีพื้นผิวร้อนเย็นหรือว่าวัตถุร้อนเย็นนะครับฮีทรานสเฟอร์โหมดนี้เนี่ยก็ซับซ้อนนะครับคอมเพล็กซ์คือซับซ้อนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าการไหลของของไหลนั้นน่ะเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งก็หมายถึงว่ามันก็เกิดจากกระแสความร้อนนะทำให้การเกิดการไหลของของไหลขึ้นนะครับตอนที่มันขยายตัวหรือว่าเป็นการไหลแบบที่เป็นฟอร์สนะครับซึ่งก็ต้องมีแรงผลักจากพัดลมหรือว่าปั๊มนะครับอันนี้เขาก็พูดว่าคอนเวคชันน่ะก็จะมี2ประเภทก็คือเป็น natural convection หรือว่า force convection force convection ง่ายๆเนาะก็คือต้องมีแรงผลักจากเครื่องจักรเนาะจะเป็นพัดลมหรือปั๊มก็แล้วแต่ส่วน natural ก็คือไหลเวียนตามธรรมชาติเลยก็คือมาจากแรงลอยตัวเนื่องจากของไหลมันมีอุณหภูมิไม่เท่ากันในเนื้อมันนะครับเอายกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีหม้อต้มน้ำนะสมมติมีหม้อต้มน้ำสมมติว่าเราให้ความร้อนมันข้างล่างใช่ไหมเราจะเห็นว่าน้ำร้อนอ่ะมันก็จะลอยขึ้นข้างบนเนาะเพราะว่าพอน้ําได้รับความร้อนปุ๊บแบบมันก็จะขยายตัวใช่ไหมก็ที่เขาใช้คําว่า expand เนี่ยน้ําร้อนมันก็จะขยายตัวนะความหนาแน่นลดลงมันก็จะลอยขึ้นข้างบนพอมันสัมผัสกับผิวอากาศข้างบนเนี่ยนะครับความร้อนก็ระเหยออกใช่ไหมพอน้ํามันเย็นลงอ่ะเราก็จะเห็นมันค่อยๆลอยลงเพราะว่ามันหดตัวใช่ไหมความหนาแน่นมากขึ้นมันก็จะไหลย้อนกลับลงมาข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น natural convection นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปั๊มหรือพัดลมทําให้น้ํามันหมุนเวียนใช่ไหมมันหมุนเวียนด้วยตัวเองเนื่องจากเรื่องของเนี่ยกระแสความร้อนนะครับตัวแปรอื่นๆนะครับก็ได้แก่ความหนาแน่นนะครับค่าความร้อนจำเพาะนะครับความหนืดนะครับของของไหลแล้วก็รูปทรงของพื้นผิวนะที่มันมาสัมผัสกับของเหลวเนี่ยของไหลเนี่ยนะครับ